สวัสดีครับก็มาต่อนะครับผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับก็ผมก็รู้นะวิธีที่จะเปลี่ยนธนูผมกลับมาให้เป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามันต้องไปอีกที่นึงนะก็คือที่สุสานนะครับเพื่อไปทำอะไรบางอย่างนะครับแล้วมันจะกลับคืนมาได้นะแต่ว่าผมเครียดไปนะผมก็เลยตีตรงนี้แหละนะครับที่อาวุธเราก็ไม่ดีนะอาวุธเราก็ดีอยู่นะจับมันเถอะเออโดนตีมองเกือบตายไอ้บ้าเฮ้ยอย่าลงมานะเว้ยลงมามีเรื่องนะเว้ยไปตายซะตัวนี้แหละครับที่มันทำให้ลูกน้องผมเอ้ยทำให้ธนูผมหายไปนะเฮ้ยอีกตัวนึงไปสายซะจัดการมันเท่ามังกรเลยดีมากลูกยากครับด่านนี้นะครับยากมากครับเฮ้ยลงมารออยู่แล้วรออยู่แล้วยออยู่แล้วรออยู่แล้วทำไมมึงไม่ทำไมมึงไม่ยิงวะหลบก่อนโดนไฟนับอย่างแรงนะเอาอะไรเนาะทำไมมันไม่ยิงวะก้าวโอ้โหเราโดนไปหลายอย่างมากครับไม่เข้าเลยต้องใช้น้ำแข็งเหรอน้ำแข็ง2 3ต้องใช้น้ำแข็งเข้าใจละมันมีธาตุด้วยพวกนี้นะครับยอดนะครับได้เป็นสายเวทเลยครับตอนนี้นะครับพ่อไอตัวนั้นที่มันยิงม่วงๆนะครับเดี๋ยวอาวุธผมหายอีกซวยเลยยิงไม่ค่อยมีอาวุธใช้อยู่ขึ้นข้างบนก่อนนะหาให้หมดนะครับเอื้อโดนตีสบายครับได้แล้ววันนี้ไปตรงไหนนะครับเจนซะก่อนเราไม่ไหวแรงมากบัคนี้นี่เจนอีกรอบโอ้ตายบู๊ไปเลยดีกว่าไหมไปตีบักนู้นก่อนครับเออมันขาดมากโอ้โหมาดิตายโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับอ
เราไปต่อนะครับเรายิงไปก่อนนะไม่มีอะไรครับเอื้อโดนพิษบักนี้แหละมันตีผมโดนพิษอย่างแรงทีละ5ทีละ10นะไอ้บ้าเอ้ยแรงเกินนะครับพิษนี้เฮ้ยผมไม่มีของกินเหรอเออดื่มซะหน่อยสโลว์พอยซันไปอย่างไรสตูไปตายซะ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 เอือขอหลบก่อนถ้ามันถึงขนาดนี้นะครับน่าเชื่อเลยแรงไปหน่อยนะครับเสียงเอาดีมาดีมาดีกว่าจะตายหมดนะครับกว่าจะเปิดได้นะครับอย่างศัตรูอย่างเยอะอย่างแกร่งนะครับศัตรูแทบช็อกนะศัตรูมันเยอะมากนะเราตีมาตัวข้างบนก่อนนะครับไม่จะตายนะโอ้โหอย่าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้หนุนมาลูกเออโดนพิษโดนพิษเฮ้ยลูกน้องโดนพิษเฮ้ยลูกน้องอย่าเพิ่งตายลูกเกือบตายลูกน้องโดนพิษเอาตัวนี้แล้วกันลองดูว่าจะโดนไหมยังไม่ถึงไหนเลยนะครับเทียบเลยนะครับตรงนี้ตะปูผมเผามันแล้วผมก็เดินกลับดีกว่านะครับยังง่ายกว่าเยอะนะครับไม่รู้เล่นอย่างไรนะเจอแบบนี้นะครับโดนตีไปหนึ่งมันทำอะไรเราได้ปะสลิปปี้แฮนด์นะครับตีไม่โดนหรอกอ้าวของตกมือนะครับมันมีด้วยอ่ะมาลูกไม่อยากยุ่งด้วยเลยตัวพวกนี้นะครับอ๋อไปทางไหนไม่ได้ต้องไปได้ทางนี้ไปเราไปไปคิดอะไรมากมาไกลเลยนะเนี่ยไม่รู้มาไหนแล้วครับ
นี้สิ่งเดียวที่ผมพึ่งได้คือไฟแล้วนะครับผมว่าวันหนึ่งไฟผมต้องหมดแน่ๆเลยนะครับใช้เยอะเกินนะครับใช้อินฟราเรดก็ดีนะครับมองได้ไกลนะไม่รู้นะเราเข้าประตูก่อนเขาคือใครพิกเจอร์คาร์ดอันหนึ่งแล้วกันผมจะแมปไว้นะว่าพิกเจอร์การ์ดนะพิกเจอร์การ์ดก็เป็นหนึ่งในเควสนะครับผมไม่กล้าลงเลยนะครับศัตรูเยอะมากครับไปทางนี้ต่อดีกว่านะครับโอ้ในสุดก็เจอแล้วครับอีกที่หนึ่งนับสำหรับยิงตรงนี้แล้วเราได้เปรียบเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้เป็นโดนน้ำแข็งตายนะครับอย่างแรงIn my world, there's a man that's known to be the most powerful in the world. He can do what others cannot. A human? A simple human more powerful than the great Harnikin? He is not a common human. He is Chuck Norris. Chuck Norris? What sort of name is that? Laugh if you want, but Chuck Norris is stronger than 1,000 men. It's said that he counted to infinity.Twice. Impossible. Also, when he goes to donate blood, instead of asking for a syringe, he asks for a knife and a bucket. You know what else? He once ate an entire cake before his friends could tell him that there was a stripper inside. And he's the only man that finished the whole game, I want to be the guy, on hard mode without dying. มันคือใครนะครับผมไม่รู้หรอกนะครับคืออะไรเริ่มสว่างนะครับมาไกลถึงสุดฝาฝั่งนะของประตูที่2ของเราแล้วนะครับไม่เสียใจนะที่ผ่านมาแถวนี้นะครับในสุดผมก็มาถึงครับตรงนี้โอ้ขอไปเปลี่ยนธนูกลับซะก่อนครับว่าเราต้องมีของแน่ๆนะครับขวานใหม่มันคืออาวุธเทพแล้วจริงๆ13โคอาร์มครับใช้แน่นอนนะครับสกอร์13โคอาร์มโอ้ my god สุดยอดนะครับใส่ลงไปครับอีควิปครับแบบนี้ผมไม่ต้องกลัวแล้วนะครับได้13โคอาร์มแล้วนะครับผมจะเปลี่ยนเวทนะมาไว้นะครับโคอาร์มแล้ว10 move out อ๋อโอเค
คนะโฟร์อาร์มเลเวลเท่าไหร่ดีสเปลนะครับไปครับเราวิ่งเร็วนะตรงนี้ก็เป็นประตูบอสครับเราก็ต้องมาร์คไว้ก่อนนะบอสจะได้รู้นะครับตอนนี้ผมไปกล้าไปตีศัตรูนะครับน่าจะนะครับลองดูเราก็จะแต่มันเป็นพิษเฮ้ยพิษอย่างแรงด้วยเฮ้ยมาดีน้องจัดการให้ได้แล้วลูกยิงมันยิงมันแล้วเอาไม้มันให้หมดแกทำอะไรข้าไม่ได้หรอกผมคิดก่อนผมไปไงดีนะครับทรูนะครับทรูโดนพิษมาเราก็ตีไกลเหมือนกันเราก็ตีไกลเหมือนกันสโลปอยสั้นสโลปอยสั้นเกือบตายกูอะไรมันจะแรงขนาดนี้นะครับโอ้จริงจริงประตูอะไรเนี่ย Do not wipe muscus on the curtainมูสคัสก็คือขี้มูกนั่นเองนะครับอย่ามาใส่คาร์เติ้ลนะครับคาร์เติ้ลก็คือผ้าม่านนะครับขึ้นข้างบนนะครับไปไหนต่อนะครับโอเคโอเคตัวนี้ไม่มีพิษต้องกลัวมากครับเจออะไรวะเนี่ยไฟเดินช้าจังเลยตอนนี้นะครับอ๋อดูละช้าลงวีลงไปอีกเหรอต้องไปฆ่าปูกันนะเราสักหน่อยนะครับวันนี้นะครับหวังว่าจะฆ่าได้นะต้องไปเอาของตรงนั้นแน่เลยนะครับแต่ก่อนอื่นต้องไปดูก่อนเราใช้เวทอะไรแล้วมันถึงจะยิงมันได้ครับเฮ้ยปูปูปูโอ้ยปูน้อยมันปล่อยปูน้อยออกมาด้วยปูน้อยเหรอขอไปใส่รีเจนซะหน่อยกันครับแล้วก็อินฟราเรดนะครับ3โอเคอ่ะปูดิช้าเลยตะโลเจอช้าเจอช้าแรงไปไหมพี่ศัตรูพลังเท่าไหร่เนี่ยตายแล้วนะครับอ่อนๆนะไม่ต้องกลัวครับไปตายซะโอเคครับYes, ในสุดก็ได้ของครับมันก็ได้เป็นกุญแจนะครับในการที่เราจะทำนี่ Black Tree นะครับของทำเปิดเคฟหีบนะครับหีบนะของเรานะครับไปรับขึ้นข้างบนจัดการมันเถอะดีมากลูกพอใจแล้วกับมังกรตัวนี้นะครับยอดครับเฮ้ยขโมยของเหรอขโมยไว้เหรอพี่เหี้ยทำอะไรกับมันละเมื่อยไปตายซะตัวนี้แหละที่มันเปลี่ยนอาวุธของผมนะครับไปดูก่อนนะว่าขวานนี้มันทำอะไรได้ You kill creatures Split their enemy weapon briefly appear in the form of acidโอ้ได้คอร์รัปชันนะครับดาเมจนะครับมาครับทำให้ศัตรูติดพิษนะครับคอร์รัปชันคือแบบแอซิดนะก็คือเป็นกรดครับ
ทำลายศัตรูนะครับประมาณนี้นะครับใช้อินฟาเรดแล้วเพียบศัตรูไม่เยอะเลยก็คือไปตีดีกว่าสกัดมาเท่าเรียบร้อยนะครับเด็กๆนะเจอแบบนี้ไปเปิดกันนะครับแบ็คทรีนะครับเจอแล้วครับว่าแล้วมึงจัดการมันเราลูกจัดการมันเราเอาดิเออนั่นแหละดีมากอะไรเนี่ยได้อะไรมาอภิษกับโพเทนชิลนะต้องแล้วนะครับต้องเอาวันนี้แหละครับสายไปนะครับโอ้หลุดมืออีกแล้วหมดแล้วครับขึ้นไหนอีกขึ้นบนครับเพื่อโดนจะโดนพิษเดี๋ยวสโลว์พอยซันก่อนเราโอ้โหเจอแบบนี้นี่ไม่ได้การเลยถ้าติดพิษแล้วจะวิ่งเร็วอ่ะเพิ่งรู้เนี่ยวันนี้เราหนอนนะครับไม่ต้องกลัวนะวันนี้นะพลังน้อยครับเจนอีกสักหน่อยนะครับแรงเกินแถวนี้นะครับหันหลังไปนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการมันเองนะครับตัวนี้นะครับต้องใช้ไฟไปก่อนแล้วค่อยสอยมันนะเพียงน้อยนะเดี๋ยวก็ตายนะครับเฮ้ยทำไมดิเออนั่นแหละลูกน้องลูกน้องไปช่วยยิงเลยเหรอเล่นกันก่อนเราตรงนี้ไม่มีนะครับตรงนี้มันต้องไปหาไปทางได้ดิไปไม่ได้นะตรงนี้นะแปลกมากๆติดไปนะเราไปเอาหีบดำดีกว่านะครับตรงนี้มีไหมหีบดำข้างล่างครับเจอแล้วไปหานี่ลูกพลังนี้เป็นพันนะครับหลับเกินจะกล้าลงไปได้ไงเนี่ยเออนั่นแหละแต่การมันเท่าองศาเนี้ยได้กำลังได้นะองศานี่แหละHey, Ubuntu. What's up? Do you have any cool weapons to sell me? I have Bonebreaker. Great mace that reduces any bone to dust. Wow, very cool. How much? I give for 50 coins if you bring signed paper. Just 50? That's a bargain. What paper must I bring? In window with 3 skulls can obtain signed purchase certificate. You bring certificate and I give Bonebreaker.
I just have to go to that window and bring you a paper? How easy. Prepare the mace. I'll be back in 30 seconds. Okay, นะครับก็เป็นเควสนะครับลองดูสักหน่อยนะครับจะได้ของอะไร I can't put my seal on an AN200 request form. Ask at the skull bone window. It's the last one in the bottom passage. All... You want me to certify an AN200? So what's an AN200 anyway? Look, just go to the skull window. You'll find it in the highest passage. Go up all the ladders you can. Skull bone window นะครับเมื่อกี้อะไร skull bone ก็คือกระดูกนะ skull ก็คือหัวกระโหลกนั่นเองนะครับต่อไปตรงไหนวะเนี่ยต่อไปที่บันบนที่สุดนะครับต่อไปตามนี้นะครับไปตามให้ถูกทางครับ skull bone skull นะครับโอเค skull bone skull โอเคทางนี้นะครับI see where this is going. That's not my department. Go to the skull bone window. It's one level. Skull bone up. You want me to just hand you an AN200? Wait.I need to fill out a... You think you can do this job better? Just go to the bone skull window. And in the deepest corridor. Go down as far as you can. School. ไป bone school นะครับ bone school นะครับก็คืออันนี้นะครับ We can't hand out 2212 HHK. I'm not surprised. Who does the official approving? Ask at the bone skull bone window. You will find. ต้องถามให้หมดทุกคนนะครับว่าคนไหนที่มันจะสามารถที่จะเซ็นให้เราได้นะมีเอาไปถามแบบนี้ต่อนะ An approval for a 2212 HHK. That's easy. Just run down and fetch me a Harnikon seal, and it'll be done. Harnikon seal นะครับ Easy. Right. This better be worth it. It's very simple.Just go to the bone skull window and ask for it. You will find it up one level. We can't just go handing out official seals to anyone who asks for one. You have to But of course. I am a loyal knight of- Not good enough. You have to show me your official minion card. Mine got chewed up by a hellbat. Where? In the bone window. Bone, up. Hey, ba. เหนื่อยกับมันนะพวกนี้นะบนอยู่ไหนวะล่างเจอแล้วไก่ครบทุกคนแล้วนะครับไก่ครบทุกคนแล้วนะครับ You need a new card เดี๋ยวมาใหม่นะ Sure Just go fill out an MC3805 request and bring it back here Please tell me I don't need a form request form first No We keep extras at the skull window It's just over there by the blue shieldไปหาสโกลนะครับก็คือหัวกะโหลกสองอันนะสโกลนะตอนนี้ใช้กูวิ่งกี่รอบเนี้ยได้แล้วครับในสุดแล้วไปไหนต่อย้อนเหรอแล้วผมจำได้ไงว่าไปจากไหนไปไหนวะเนี้ยลืมหมดแล้วโอ้แปลกแฮะ
ต้องจดไว้ใช่ไหมเนี่ยจำได้แค่ตรงนี้แหละนะครับOfficial Seal นะครับOfficial Seal ต้องไงต่อต้องลงไปหาบังนั่นใช่ใช่ลงไปหาบังล่างครับบังล่างเดินนี้แหละนะครับเดินจนเมื่อยนะครับบักสกูบอลสกูนะครับใช่ไหมใช่ครับแล้วก็บักข้างล่างครับโมเดลรีเควสต์ครับตรงนี้บักไหนวะมันส่งมาครับลืมแล้วครับข้างบนสุดปะหรือว่าบักอันนี้ปะบักอันนี้หรือปะลองดูก่อนบักข้างบนสุดนะคราวนี้ข้างบนทางซ้ายครับจำได้ไงนะผมก็ยังงงผมจำได้ไงนะอาจจะผิดก็ได้นะเดี๋ยวไปลองดูเรื่อยๆนะไม่รู้จะให้กีตาร์นะครับไม่น่าเชื่อเลยนะข้างล่างก่อนนะอันนี้มาสุดท้ายนะข้างล่างนะแล้วก็สกูสกูสกูนะครับB10 นะ purchase certificate นะครับกว่าจะได้นะครับมันบอกว่าเป็นอะไรนะกระบองที่สุดยอดมากที่สุดนะแต่สุดยอดขนาดไหนนะต้องไปดูกันนะครับโอเคได้แล้วในสุด certificate of the I almost got mad finally un punto obtain certificate I pleased I give Bonebreaker Bonebreakerได้แล้วนะบนเบรกเกอร์มันไปเดินไปเดินมานั่นแหละนะครับได้บนเบรกเกอร์อาวุธใหม่นะเทพกว่าเก่านะผมจะไปหามาจากที่ไหนค่อยว่ากันนะไปแล้วนะเซ็งนะกว่าจะได้ของนะนานมากนะผมทำอะไรเดี๋ยวผมจำไม่ได้เลยนะอ๋อไปเปิดหีบดำนับนั่นเองนะเอ้ยเราลงบังนี้ก็เดี๋ยวเจอใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับไหนซีอูเคนะครับไปเปิดหีบดำกันนะครับบ๊ายบาย